เฮ้สวัสดีค่ะมากันแล้วใช่ไหมเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนกลางดึกกลางดื่นอีกแล้วมาดึกตลอดเลยใช่แล้วค่ะไปสู้ชีวิตมาค่ะแต่ละวันก็คือมีเรื่องต้องสะสางมากมายหลายขนาดมาก Hi Hello สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพลงพอจังความรักนักบินอวกาศเพลงนี้ชอบมากมีความแบบบุญบาปเพลงนี้ก็คือตอนนั้นกำลังขับรถหาที่พักที่เชียงใหม่เพลงนี้ก็คือแบบ2ปีที่แล้วใช่ป่ะตอนยังไม่ได้แบบเป็นมิสแกรนด์เชียงใหม่ด้วยซ้ำมาอีกแล้วลูกพี่บัวลอยขับรถดีงาพี่ถึงจุงคุณพี่อ้วนซ่าขาสั้นเหรอเพิ่งอาบน้ำเสร็จแหละนะเราก็เลยอยากไลฟ์แต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะมาไลฟ์อะค่ะก็ได้รับคำสั่งนะคะจากป๊ามาว่าTikTok เนี่ยเขาดึงตะกร้ามาขายของได้แล้วแล้วเราก็เลยแบบว่ามันดึงยังไงอะหาวิธีอยู่นานอาบน้ำเสร็จเลยมานั่งงมพองมได้ปุ๊บเราก็ได้โอกาสแล้วฉันจะไลฟ์ละเพราะว่าคือก่อนหน้านี้พอเราจะไลฟ์อะเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่เห็นอะเขาจะคิดว่าแบบเราไม่ใส่ใจหรือเปล่าเราก็พยายามหาก่อนหาจนเจอวิธีการดึงตะกร้ามาต้องกินน้ำพริกกันอีกละพี่ฝนของดีของอร่อยทั้งนั้นของมีประโยชน์นะน้ำพริกปลาสลิดเนี่ยว่าแล้วตะกร้าขึ้นจริงหรอมันขึ้นยังไงเนี่ยป๊าป๊าโทรมาหาป๊าป๊าบอกว่านี่ชาร์ลอตได้ไปเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็ว้าวเขาบอกอย่ามัวแต่ว้าวถ้าอยากมีเงินก็ต้องขยันนะหนูต้องขยันนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้เลยค่ะตาโตลุกว้าวน้องเอฟเราใช่ไหม พี่อ้ามคิดถึงจังเลย นี่พี่อ้ามดูสิเห็นไหมหนูว่าเตรียมพร้อมสุดๆนี่แล้วก็มีน้ำหอมตัวน้ำหอมอ่ะมันมีหลายตัวใช่ปะน้ำหอมมิสแกรนอะมีหลายตัวแต่หนูเลือกที่จะจิ้มเอาแค่สีโปรดของหนูก็คืออันนี้เริ่มเลยละกันตอนนี้พักให้ของขวัญก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเอฟแทนนี่นะคะก่อนนอนชมพูก็จะฉีดให้ทุกคนได้ดูนะคะโอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วยอุ่นหนุนนะคะเข้าปากลองเข้าปากฉีดเยอะไปหน่อยแต่หอมสดชื่นหอมไหมหอมไหมลองสุดลองสุดหายใจเข้าลึกๆไหนลองซิไม่เอาอยากลองเพลงนี้สงสัยชมพูฉีดเยอะไปฉีดเท่ากับอาบเอฟพี่พูดได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเกิดเอฟไปแล้วใครจะขายของคะกลิ่นมายันนี่เลยหรอเนี่ยเห็นไหมก็คือกลิ่นมันแบบว่าติดตาตรึงใจไงหอมมาถึงนี่เลยค่ะพี่เปี้ยวสงสัยพี่เปี้ยวน่าจะได้เอฟอันนี้ไปลองใช้แล้วล่ะเดี๋ยวแอบส่องก่อนเขาทำยังไงอ่ะแม่ค้าก็คือแม่ค้าทำไม่เป็นจิ้มเลยนะมันต้องจิ้มไปที่ตะกร้าทำไมหน้าจอของชมพูไม่เห็นขึ้นตะกร้าเลยอะชมพูตะกร้าไหนครับชมพูทำถูกปะเนี่ยสรุปปักหมุดก่อนนี่ปักหมุดปักหรือยังอะทุกคนเห็นปะอุ้ยทำไม่เป็นอะใช่ปะเนี่ยป้าป้าจะต้องภูมิใจในตัวหนูแล้วสรุปป้าป้าเขาให้หนูขายอันนี้ไหมหรือว่าเขาให้ขายน้ำพริกปลาสลิดไม่เอาหนูอยากขายนี้เพราะว่าหนูชอบกินนี้ถ้าหนูอยากขายหนูก็ต้องได้ขายให้หนูขายเถอะซื้อมาขวดแล้วใช้หมดหรือยังคะถ้ายังใช้ไม่หมดชมพูแนะนำนะว่าเวลาฉีดอะต้องฉีดแบบชมพูจะได้หมดไวๆมาขวดเท่าไหร่อ่ะ
ดูซิดูซิ450นี่เห็นมั้ย450มี30 ml น้ำหอมหมดพอดีเวลาฉีดใช่ป่ะทุกคนเดี๋ยวเข็นๆๆเอานะ1เขินอ่ะเดี๋ยวๆเอาใหม่เอาใหม่ตั้งใหม่ก่อนตั้งสูงน้ำหอมมิสแกรนด์กลิ่นเรียลหมุนหมุนหัวก่อนตึง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 พอละเห็นไหมคืนเดียวหายไปตั้งเยอะหอมฟุ้งเพลงหลอนมากจะมาหลอนอะไรคะนี่มันเพลงความรักนักบินอวกาศนะโอ้ยขโมยขวดตื่นเต้นน่ะไม่เคยขายของคนเดียวเลยปกติจะขายที่ออฟฟิศไงเพลงน่ากลัวจังเลยไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าชมพูแล้วค่ะตอนเนี้ยโอ้ยมีคนซื้อด้วยเหรอใช่ปะมันขึ้นอะไรนี่เมื่อกี้มันขึ้นอ่ะเอาตะกร้าอยู่ไหนชมพูปักหมุดไปแล้วไม่ใช่หรอทุกคนมันทำยังไงสั่งให้หน่อยกดจ่ายเงินไม่เป็นทำยังไงอ่ะชมพูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนแล้วมันเช็คยังไงชมพูทำถูกปะเนี่ยแล้วยอดมันจะเข้าชมพูไหมเนี่ยต้องได้ค่าคอมนะป้าๆต้องให้ค่าคอมชมพูด้วยเช็คยังไงเนี่ยฮะไม่มีใครมาเล่นด้วยโทรหาพี่ๆ AR พี่ๆสตาฟกองเขาก็น่าจะหนีเราไปหลับหมดแหละเที่ยงคืนเราปักถูกหรือเปล่านะทำไมทุกคนเห็นแต่ว่าชมพูไม่เห็นนะคะเนี่ยของชมพูมันขึ้นเหมือนไลฟ์ปกติอ่ะมันจะมีแค่แบบว่าตืดๆกำลังซื้ออะไรเงี้ยกดตะกร้าจิ้มรถเข็นแล้วโอนเงินยังไงคะชมพูขายเป็นปะเนี่ยเล่นเป็นปะเนี่ยลูกค้าเขาซื้อกันเต็มเลยมองไม่เห็นจะได้ตังค์ปะเนี่ยแม่ค้าอุ๊ยไม่เอาเราไม่ฟังเพลงนี้เราจะฟังเพลงหลอนๆเมื่อกี้นี้เพลงอันนั้นชื่อเพลงอะไรนะดวงจันทร์หมุนน่ะหมุนน่ะดวงเดือนดวงจันทร์ไม่ใช่พูดไปเรื่อยจะแล้วอายุ hungry no I'm not hungry I want to sleepyฉันคือดวงจันทร์ใช่แล้วชมพูเปิดแล้วเดี๋ยวรอเขาร้องออกมาก่อนร้องออกมาชมพูมาขายสวยหรอนี้ใช่ค่ะที่ผ่านมาก็ขายสวยหมดนะไม่รู้ขำกันได้ยังไงทุกคนแล้วชมพูจะดูยังไงอ่ะว่ามันขายได้เท่าไหร่แล้วนี่แม่ค้างงอ่ะเขาทำกันยังไงพี่ภูก้านหอมหอมไหมที่รักจ๋าอยากจะบอกว่าของขวัญวันเกิดอ่ะได้น้ำหอมก้านหอมเนี่ยมาเยอะมากเลยแต่ว่าที่เพิ่งเปิดใช้ไปอ่ะก็คือพี่ภูเพิ่งเปิดของพี่อ้ำเพราะว่ามันเป็นพิมพ์ริพายอะค่ะก้านหอมพิมพ์ริพายแม่ค้างงลูกค้าก็งงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ค้ามาใหม่แต่ว่าวันนี้ลองแกล้งดูก่อนอ๋อต้องลงไลฟ์หรอคะถึงค่อยดูวาลซ่าพี่ภูเบ๊บอกว่านั่งเฉยๆเดี๋ยวเงินก็เข้าจริงหรือเปล่าไม้ตียุงใช้ยังไม้ตียุงอยู่ในรถอันนึงชมพูได้มา2อันได้มาจากพี่อ้อยใช่มั้ยอันนึงแล้วก็ได้มาจากบ้านกองทัพอิงฟ้า1อันแบ่งไปใช้บ้านนนท์ด้วยสนุกสนานตั้งแต่มีไม้ตียุงรู้สึกแบบฮึกเหิมอะรู้สึกแบบว่าว้าวๆอย่างเงี้ยฉันรักคุณชาร์ลอตโนฉันไม่ใช่ชาร์ลอต
ชมพูชมพู no ชาร์ลอตชาร์ลอตอีกคนนึงเข้าใจบอหูจักบอชาร์ลอตออสตินชมพูอะทิตาพยักเปิดของขวัญที่คุณอิงให้ครับยังเลยค่ะเดี๋ยวไว้ไปเปิดฟิลิปปินส์ดีกว่าเดี๋ยวพกไปด้วย25ขวดแล้วอ้ายพี่หมูแบบดูได้ด้วยเหรอบอกวิธีชมพูถึงเป็นคนเดียวที่มองไม่เป็นใช่ไหมพี่บอขอบคุณค่ะได้รถสปอร์ตอีกแล้วโว้ย สี่โมงด้วยพี่บอรู้ได้ไงว่าหนูชอบอ่ะหนูเลิฟสี่โมงนะอุ้ยแตงแตงเข้ามาแอบดูเขาเหรอจะดูอะไรอ่ะจะดูอะไรมารีมึงจะดูอะไรมึงจะดูอะไรอวยยศคุณโบใช่ขอบคุณตั้งชื่อให้พี่โบดีไหมพี่โบก็คือลุ้นแล้วนะจะตั้งชื่ออะไรให้ฉันพี่ชมพูมาแล้วสาวน้อยอ้อยควันของพี่พูดไปเรื่อยสอรี่นะเบียร์น้องเบียร์มาแล้วน้องเบียร์เป็นมิสแกรนด์อยุธยานะคะทุกคนน้องเบียร์จะเข้ามาคุยกันก่อนหน้านี้หลายไลฟ์อยู่มั้งเราเข้ามาคุยกันในนี้เนาะพี่ชมพูเพิ่งดึงตะกร้าเสร็จรู้สึกภาคภูมิใจมากคืมอกคืมใจนะเราก็เลยแบบว่าอยากมาไลฟ์เสื้อลายแคบแบ้ด้วยอย่าลืมใช้ได้ค่ะโอเคแฟนบอลเวียดนามที่หนุ่มคุณมากชมพูเป็นนักบอลหรือเปล่านี่นักบอลไทยเหรอทำไมแฟนบอลเวียดนามถึงมาคิดถึงชมพูอ่ะเขาหล่อไหมคะถ้าเขาหล่อก็คิดถึงได้ฝากบอกเขาด้วยคิดถึงเหมือนกันมารีคุยกับแฟนหน่อยสิมันแอะสิมันแวะเข้ามาแล้วมันก็ไปฟอร์มเวียดนามจะบอกหนีห่าวไม่ใช่ขอโทษลืมเฮ้ยทุกคนหนูต้องบอกว่าอะไรนะสินจาวเวียดนามแหวนใส่ได้ไหมคะโหมีหลายแหวนนะคะพี่เป็ดค่ะเดี๋ยวชมพูแยกแหวนไว้อยู่แต่ว่ายังแบบไม่ได้มานั่งลองใส่เลยใช้แท้เตะบอลสิงจ๋าใช่แล้วอันนี้เหมือนแบบคอมเมนต์มันช้าป่ะคะทุกคนเอฟมานะแล้วคือถ้าเอฟน้ำหอมกันเบื่อแล้วอะสงสัยอยากมีอย่างอื่นให้เอฟบ้างอยากช็อปอย่างอื่นนี่เลยจ้ะคอลลาจิ้วนะจ๊ะคอลลาจิ้วของอิงฟลาวราฮะตัวนี้เลยตัวนี้สำคัญตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกผู้ทุกนามทุกหมู่เหล่าสามารถทานได้หมดเลยนะคะบำรุงข้อบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นเอ็นต่างๆใดๆสามารถทานได้กับแบบกับข้าวเนี่ย ก็ใส่ผสมไปได้นะคะมีบอลลูนหัวใจไหมคะแม่คะพูดในฟังหน่อยไม่ได้ในของชมพูมีมูลค่านะจะมาพูดสุ่ม4สุ่ม5หน้าไลฟ์ไม่ได้หรอกมันมีคุณค่ามันมีคอลลาเจนของเต้าแฝดชมพูใช่แล้วนี่นะคะ450บาทค่ะจิ้มไปที่ตะกร้าได้เลยนะจ๊ะเผื่อใครผ่านไปผ่านมาเห็นก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะแม่ค้านอนดึกเที่ยงคืนกว่าแล้วตอนนี้แบตเหลืองก็อยู่ได้จนแบตหมดเลยนะจ๊ะแล้วคุณผู้พูหูเดี๋ยวทุบหลังเลยเรียกผู้เฉยๆก็พอจะมาผู้พูอะไรคำไม่พอนะคะเปลี่ยนใหม่ชมอย่างเงี้ยชมพูอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เอาพูนะคะ no ผู
อยู่ถึงเช้าเลยค่ะไม่ได้แบตไม่ถึงค่ะเอาล่ะนี่ไม่เห็นตะกร้าทำไงดีอ้าวคุณชิมไม่ได้นะต้องเห็นหน่อยสิแล้วตะกร้าไปไหนอ่ะทุกคนเห็นตะกร้าไหมคะมันขึ้นหรือเปล่าอ่ะขึ้นบ่อเดี๋ยวลองยกเลิกปักหมุดอันนี้ก่อนนะจะมาลองปักหมุดคอลลาเจนจิ้มไปละขึ้นปะเห็นงับเห็นค่ะคุณชิมคนอื่นเขาเห็นนะคะเพื่อนๆ เห็นกันทุกคนเลยค่ะคุณครูไม่โอเคละคุณครูจะลงโทษคุณชิมค่ะเห็นค่ะตะกร้ามุมซ้ายล่างเห็นแต่นางฟ้าหนูก็นางฟ้านี่ก็นางฟ้าหนูก็นางฟ้านางฟ้านางฟ้าอ๋อคนที่อยู่ต่างประเทศน่าจะไม่เห็นโอเคคุณครูขอโทษคุณครูเข้าใจผิดอ๋อถ้าอยู่ต่างประเทศน่าจะซื้อไม่ได้ว่าอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าชมพูไปฟิลิปปินส์แล้วชมพูอยากขายของชมพูก็ขายไม่ได้สิใช่ไหมอ้าวแล้วพี่อิวมายังไงเนี่ยพี่อิวเปลี่ยนเพลงก่อนนี่เอาฟังเพลงนี้ชมพูชอบเพลงนี้ฮะพี่อิวเดี๋ยวซ้อมเป็นป๊าก่อนป๊าบอกว่าเวลาขายของอ่ะอย่าพูดไปเรื่อยเฉยแฉะอย่าพูดนอกประเด็นมาคอลลาจิ้วเร็วๆเอฟหน่อยเร็วๆ450กดที่ตะกร้าเลยเร็วๆช่วยอุดหนุนหน่อยสิกดที่ตะกร้าได้เลยปักหมุดไว้ให้แล้วเร็วๆเอฟหน่อยขายอย่างผู้สาวคอลลาจิ้วค่ะคอลลาจิ้วอิงฟ้านะคะตัวนี้เลยต้องมีแมวด้วยค่ะหาแมวก่อนมีแมวไหมตุ๊กตาแมวอยู่ข้างนอกหมดเลยพอรู้เหมือนกันเอฟคนขายค่ะไม่ได้ค่ะถ้าเอฟคนขายแล้วใครจะขายของต่อคะเนี่ยเร็วเอฟเร็วเอฟเข้ามายังน้อยอยู่เลยเนี่ยเร็วเอฟหรือยังวันนี้ชมพูมาขายนี่ค่ะเป็นน้ำหอมนะคะของมิสแกรนด์เนี่ยเขาจะมีน้ำหอมหลายกลิ่นมากเลยแต่ว่ากลิ่นที่ชมพูชอบชมพูก็เลยเลือกมาแค่กลิ่นเดียวเพราะอยากขายตัวนี้อยากให้ทุกคนได้ไปลองใช้และเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพี่อิวเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมคะและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยแบบลองใช้ดูแล้วเพราะว่าในหลายๆครั้งที่ชมพูไปขายที่สตูค่ะที่ออฟฟิศที่ไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็คือชมพูจะเน้นขายตัวนี้เพราะว่ามันหอมชมพูชอบกลิ่นนี้กลิ่นมันเป็นยังไงกลิ่นมันเป็นนี้ค่ะฟู่เป็นยังไงได้กินแล้วยังขวดละ450คือนานๆทีอ่ะป้าก็จะเอามาขายเป็นตัวที่มันเป็นแพ็คอะค่ะแพ็ค4กลิ่นนะคะอันนั้นไม่แน่ใจว่าเขาขายเท่าไหร่แต่ว่าตอนเนี้ย
คุณคุณไรคุณแหละจริงๆนะทุกคนแล้วก็น้ำพริกปลาสลิดนี่ถ้าเกิดสมมติว่าใครเปิดเข้ามาแล้วเจอในตะกร้าชมพูจะเพิ่มลงตะกร้าไว้อ่ะ4รายการนะคะก็คือจะมีเฟสเซรั่มนางงามก็คือเป็นเซรั่มสำหรับบำรุงผิวหน้านี่แหละ1แล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นน้ำหอมลิโอสีดำนะคะ2แล้วตัวที่3เนี่ยก็คือคอลลาจิ้วอิงฟ้านะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นน้ำพริกปลาสลิดนางงามคนไหนถูกจริตกับสินค้าประเภทไหนจิ้มไปได้เลยจ้าแล้วเดี๋ยวชมพูจะมาขายบ่อยๆเลยชมพูเลยต้องเกินเอาคอนเฟคมาลงตะกร้าได้ค่ะเดี๋ยวบอกแมวเหมียวเดี๋ยวให้แมวเหมียวจัดการให้เอ๊ะวันไหนถึงจะได้ในใช่ไหมคะคะน้ำพริกรสเผ็ดอร่อยนะคะเด็ดเวอร์ชมพูชอบนะรสเผ็ดมากอะเผ็ดมากคือซูดๆอย่างเงี้ยและนี่ก็คือนมเปรี้ยวเอฟตัวไหนถึงจะได้ใจแม่ค้าคะหัวใจของแม่ค้ามีไว้ให้คุณดื้อเท่านั้นละค่ะถ้าคุณเป็นคุณดื้อคุณก็ได้ไปเลยหลงรักชมพูจริงหรือเปล่าช่วยอุดหนุนด้วยนะเร็วๆเร็วๆช่วยเอฟหน่อยพี่ภูหน้าเหมือนแฟนปัจจุบันหนูเลยจุ๊บเอฟยาคูได้ไหมคะบ่ได้ไม่ได้ขายยาคูนะฉันตายแล้วตบฉันทีนี่นี่ผัวอย่าไปเอาเผาข้างมามีจะตุยคุณมามีมตื่นค่ะคุณมามีมตื่นค่ะตื่นสิคะตื่นสิคะผมยุ่งหมดแล้วเอ้าร้องก็ผิดเปลี่ยนเพลงแล้วเขินนี่เราอยากฟังเพลงนี้ทุกคนเรื่องประกวดอะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าชมพูจะสื่อสารกับรูเมทยังไงเดี๋ยวแล้วเรามาลุ้นกันด้วยนะว่าใครอะจะเป็นรูเมทกับชมพูตื่นเต้นสุดๆนี่ว่าเดี๋ยวจะซื้อเครื่องให้นี่ดีไหมเครื่องแปลภาษาดีไหมเป็นตัวช่วยไปเต้นหน้าพี่เต๋ากันไหมไปไม่ได้ค่ะ
แต่อยากไปจริงๆอ่ะถ้าแบบมันหยุดได้พร้อมกันอ่ะอยากไปกันให้หมดเลยนะมันคงจะเป็นอะไรที่แบบสนุกมากอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอย้อนกลับมาเมื่อกี้ชมพูพูดเรื่องอะไรนะคุ้นคุ้นอ๋อมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นรูมเมทชมพูแล้วก็เดี๋ยวซื้อเครื่องแปลภาษาด้วยพอถึงเวลาทุกคนรู้ไหมว่าจะเป็นยังไงพอเราพูดเสร็จเราก็เอาไปจ่อปากเพื่อนอ้าวพูดเอาจ่อปากพูดเลิศจะตายชมพูไม่สนนะชมพูพูดเลยเพราะว่ามันคือวิธีการเอาตัวรอดของเราถ้าสมมติว่าเราอ่อนเรื่องนี้แล้วเราจะต้องหาวิธีแก้ไขสถานการณ์อ่ะมันก็คืออีกวิธีนึงที่เราสามารถทำได้ไงไม่ได้มีใครตั้งกฎไว้ไม่ใช่หรอพูดในไอโฟนแปลออกมาได้เลยไวรัลดีนะมือถือก็ได้ค่ะพี่ภูแต่อันนี้คือสัญญาด้วยเกียรติของอดีตเนนารีอดีตยุวกชาติยุวกชาติกี่นิ้ววะไม่ใช่ ต้องกลับไปเรียนใหม่ปะคือสัญญาเลยว่ายังไงอ่ะชมพูจะไม่ทิ้งภาษาอังกฤษเด็ดขาดแล้วชมพูกลับมาเนี่ยชมพูจะเอาต่อให้ได้จนมันเป็นให้ได้อ่ะเพราะว่าความฝันอีกความฝันหนึ่งของชมพูคือการได้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศใครขำอ่ะไม่มียูวะหรอวะเนนารีถ้าใช้โทรศัพท์จะไม่เลิศไงใช้เครื่องแปลมันเด่นสุดใช่ไหมเกียรติจะตายทุกคนชวนเมาเนี่ยอย่าลืมนะคะต้องช่วยแม่ค้าเอฟด้วยนะเอฟมาได้เลยนะคะสำหรับเฟสเซรั่มนางงามแล้วก็เนี่ยน้ำหอมก็คอลลาจิ้วอิงฟ้าแล้วก็น้ำพริกปลาสลิดเนี่ยชมพูเอามาลงตะกร้าไว้แล้วมันก็จะได้เป็นเครดิตของชมพูแบบจริงจังแบบเป็นรูปธรรมที่แบบว่าเขาสามารถเช็คได้ว่าเออชมพูเนี่ยขายของนะมันเอฟไม่ได้อ๋อพี่โบอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะถ้าอยู่ต่างประเทศมันน่าจะเอฟไม่ได้ค่ะเพราะเมื่อกี้นี้ขนาดของคุณชิมน่าจะอยู่เกาหลีปะเขาบอกว่าไม่เห็นตะกร้าแปลว่าถ้าสมมติว่าอยู่ต่างประเทศอะอาจจะเอฟไม่ได้แล้วน่าจะส่งไม่ได้ด้วยขอโทษค่ะใครอยู่ต่างประเทศขอโทษด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แบบจะอุดหนุนกันน้ำหอมค่ะมาผีมาเอาน้ำหอมหรอหรืออะไรน้ำหอมเนี่ยน้ำหอมรอเชียร์ชมพูนะคนเก่งพี่เปียวพี่เปลี่ยนเอฟแล้วนะคะน้ำหอมกินลิโอขอบคุณค่ะไม่ยากค่ะฟังเยอะๆภาษานี่คือทุกวันนี้ก็คือช่วงค่ำๆอ่ะเราก็จะโทรแล้วนะเราจะโทรไปคุยกับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักคือทุกคนเข้าใจเราหมดไงว่าเออเราอยากฝึกอ่ะเล็กๆน้อยๆอ่ะมันไม่ได้มากก็ได้น้อยอย่างน้อยมันก็ได้อ่ะสมภูก็จะถามเขาว่าเออเนี่ยถ้าสถานการณ์แบบนี้เราต้องพูดว่าอะไรก็พยายามที่จะออกเสียงพยายามที่จะให้ตัวเราอ่ะได้ใช้ภาษาซึ่งมันดีนะเอาไปเอามาเริ่มสนุกละเอาใจช่วยค่ะขอบคุณมากค่ะซึ่งแล้วชมพูก็รู้นะว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่าภาษาชมพูอาจจะแบบว่าไม่ได้เก่งเหมือนเพื่อนๆที่ฝึกภาษามาจนคล่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจชมพูสู้มากนะทุกคนแล้วชมพูก็คิดว่าชมพูไม่อยากจะเอาเรื่องตรงเนี้ยมาเป็นจุดที่ทำให้เราต้องมาคอยกังวลทำให้เราไม่กล้าที่จะทำอย่างอื่นพี่ๆทีมงานอ่ะเขาก็บอกนะว่าแบบชมพูไม่ต้องกดดันอยากทำอะไรอ่ะทำให้มันเป็นตัวของตัวเองไปเลยไม่ผิดหวังจริงๆที่ติดตามชมพูเก่งมากค่ะชมพูหน้ามึนค่ะเอาง่ายๆเลยชมพูจะเป็นคนมึนๆถ้าสมมติว่าอันไหนที่มันไม่ไหวจริงๆมันต้องไปแล้วอ่ะเราก็ต้องไปอ่ะไม่รู้ว่าจะมากลัวทําไมอ่ะถ้าเรามัวแต่กลัวปุ๊บอย่างอื่นพังหมดเลยนะเพราะความกลัวทําให้ชมพูพลาดในหลายๆครั้งมาแล้วชมพูก็คิดว่าเออ
มันก็ไม่ได้ยากนะภาษามันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวภาษาใบภาษามือทำไปเถอะเอาตัวรอดให้มันได้พี่รักชมพูมากเลยนะโอ้ขอบคุณค่ะพี่อูหนูก็รักพี่อูเหมือนกันนะคะโอ้ยเดี๋ยวโอกาสหน้าหนูทำเค้กท็อฟฟี่ไปให้พี่อูลองชิมดีไหมเฮ้ยแต่ไม่เอาโมคาก่อนนะยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสช่วงไหนที่พอจะว่างพอที่จะทำได้อย่ากวนหนูทำได้แน่นอนนี่ค่ะพูดเสร็จเอาจ่อปากเพื่อนเลยอ้าวพูดสุดยอดเลยสาวส่งกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเอาเครื่องแปร 2,000 กว่าบาทใช่ชมพูไปเปิดหาดูละดูราคาดูรีวิวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้ขออนุญาตน้องบิวน้องบิวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็อาจจะไม่ได้มีการพูดที่เก่งมากๆแบบเหมือนสามารถที่จะคุยกับฝรั่งได้เลยมีเพื่อนเป็นฝรั่งอะไรขนาดนั้นน่ะเขาก็คือคนไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วแต่เขาไม่เคยให้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาของเขาเลยอ่ะน้องไปน้องก็คือแบบเป็นตัวเด่นๆเลยนะน้องไปก็คือเป็นไทยแลนด์นี่คือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่ากลัวมากในปีที่น้องไปแล้วก็ได้รางวัลกลับมาถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่ได้มงใหญ่แต่ว่าน้องก็ได้ติดท็อปอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าบิวมันเก่งเนาะตัวเล็กด้วยนะตัวเล็กแต่ว่าแบบเล็กพริกขี้หนูมากเราก็เลยคิดในใจของเราตลอดว่าถ้าวันนึงไปอ่ะฉันก็ต้องทำได้เหมือนกันความกล้าเท่ากับความสำเร็จใช่แล้วไม่อยากเครียดอะไรเลยทางนี้รอแก้บนค่ะหนูก็เก่งทำได้อยู่แล้วเข้ากองวันที่เท่าไหร่คะวันที่8ค่ะอย่าไปหยองเรามันตัวตึงประกาศให้โลกรู้รอเชียร์แล้วทุกคนสแตนบายรอเชียร์ด้วยนะตื่นเต้นอะถ้าถามว่าตื่นเต้นแบบรู้สึกยังไงคือมันตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยที่หัวใจก็รู้สึกว่าแบบโอ้ตุ๊กตัก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 เนี่ยพี่พูดทำได้เชียร์สุดใจเลยค่ะเดี๋ยวหาทำชาเลนจ์ดีกว่าไหมทำชาเลนจ์ควักสะโพกทุกคนว่ารางวัลเป็นอะไรดีรางวัลเป็นทานข้าวไหมทานข้าวกับชมพูไหมอุ้ยไม่เอาพูดไปเรื่อยไปเปื่อยเดี๋ยวคิดได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเมื่อกี้ไม่ถือว่าเป็นเกณฑ์นะทุกคนแล้วหนูขายของได้เท่าไหร่แล้ววะหนูขายของได้เท่าไหร่แล้ววะ นี่หนูเปลี่ยนปักหมุดแล้ว หนูเปลี่ยนปักหมุดแล้วตอนแรกหนูปักหมุดอันไหนอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นคอลลาจิ้วใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้หนูเปลี่ยนเป็นเซรั่มนางงามแล้วคอลลาเจนไม่มีเลยจริงเหรอคะมันไม่ขึ้นหรอทำไงอ่ะขออภัยที่แม่ค้าก็มือใหม่ค่ะแล้วก็คำทางดูเองทั้งหมดด้วยขออะไรได้ป้ารางวัลน่ะขอคิดดูก่อนนะคะขอคิดให้ดีให้ถี่ถ้วนก่อนเพราะว่าอาจจะต้องเราไม่แน่ใจว่ากองอ่ะเขาจะอนุญาตให้เราทำกิจกรรมต่างๆกับแฟนคลับเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนน้องบูมพี่จะอะไรนะมันเด้งขึ้นไปพี่จะขึ้นเขาวงพระจันทร์3 รอบค่ะก
เกินปุยมุยมันจะเหนื่อยนะคะลงมานี่ขาขึ้นกล้ามแล้วนะปักน้ำพริกน่าจะขายง่ายกว่าไหมโอเคโอเคหนูลองปักสินี่ทุกคนขาเลขเข้ามาค่ะตอนนี้ชมพูปักหมุดไปที่น้ำพริกแล้วนะน้ำพริกปลาสลิดค่ะซึ่งตัวชมพูเองเคยลองชิมแล้วก็ถูกใจทั้งรสชาติเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดน้อยแต่เผ็ดน้อยเนี่ยเราสามารถทานเล่นได้ระหว่างที่ดูซีรีส์เนี่ยเปิดดูแล้วดูอีกนะคะในช่องแกนทีวีเนี่ยก็ตักน้ำพริกปลาสลิดตัวเนี้ยทานเป็นของว่างได้หรือว่าทานกับข้าวโรยใส่ข้าวผัดผัดกับข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาสลิดโอ้โหรสชาติ number 1อร่อยมากๆน้ำพริกคลีนไหมคะไม่คลีนค่ะน่าจะอ๋อแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีส่วนผสมของชูรสนะน้ำมันก็น้อยทานได้อยู่ค่ะจะเรียกว่าคลีนไหมอ่ะถ้าใจเราคลีนน้ำพริกก็คลีนค่ะพอเนี่ยพอมันเริ่มเงียบเราก็เขินเนี่ยทุกคนแต่ทุกคนนอนดึกเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามละวันนี้ชมพูเพิ่งเก็บของใส่ลังเก็บไปได้2ลังเอาย้ายไปไว้ห้องอีกห้องนึงเก็บห้องที่ไว้สำหรับเก็บของก็พี่ชมไม่พานอนนะคะนอนดึกเราคุณชมโอเคตอนนี้เที่ยงคืน45อีกสัก10นาทีเนาะอีก10นาทีเราค่อยแยกย้ายกันไปนอนเค้งๆกันแบตพี่สู้ชีวิตมากค่ะน่าจะใกล้แล้วปะแบตก็อ่อมอ๋อยแล้วเป็นกำลังใจให้พี่ภูถ้าไปส่งที่สนามบินได้จะไปส่งนะคะคนเก่งของหนูโอเคค่ะคณะขอบคุณมากนะคะไว้เดี๋ยวถ้าหนูไปได้เราเจอกันที่สนามบินจ้ะคิดถึงชมพูไงชมพูอย่าลืมแกะเทียนหอมชัยนะคะได้เลยค่ะเช้าเลยก็ยังไหวมัมพิมทำไมสู้ล่ะมัมพิมสู้ตายเลยนะเนี่ยก่อนนอนขอไหนๆจ้าได้ไหม No แกล้งดีกว่ายิ่งชอบขอกันไม่ให้บินวันไหนคะน่าจะเป็นวันที่8ค่ะแต่ว่าไฟบินก็ยังไม่ทราบเลยอ่ะเขาน่าจะแจ้งเราพร้อมๆกันหรือเปล่าวันนี้ชมพูมาไลฟ์ TikTok ไม่เตือนทำไม TikTok ไม่เตือนอ่ะ TikTok จะโดนตีนะคะลูกสาวทำไมมาดึกจังหนูเพิ่งเคลียร์ชีวิตวันหยุดเหมือนไม่ได้หยุดอ่ะเอาจริงนะเวลาวันหยุดหนูก็ทำเคลียร์ต่างๆนี่ก็เริ่มทยอยเตรียมของละพี่ภูมาไลฟ์บ่อยนะคะตอนเข้ากองหนูคิดถึงโอเคค่ะจะพยายามมาไลฟ์บ่อยเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาไลฟ์นะก็ฝากติดตามยังไงดีอ่ะแต่มันน่าจะไลฟ์ได้นี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะอัพรูปอัพอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะน้องมายใช่ไหมน้องมายควีนผู้เลยหรอตอนนี้เลยหรอยังไม่ทันประกวดเลยนะใครมาเชิญฉันเข้าร่วมไลฟ์เพิ่งชวนลาล่วงหน้าแล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่ภูเรียกหนูหรอคะใช่ค่ะน้องไม้เมื่อกี้เอ่ยชื่อน้องไม้เลยถ้าเมมเต็มก็เปลี่ยนเป็น iPhone 14นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปด้วยหนูพกไปด้วย
จะได้ถ่ายรูปสวยๆไงเดี๋ยวหนูถ่ายรูปสวยๆถ่ายคลิปสวยๆเอามาฝากนะคะต้องมองเท่านั้นค่ะสู้ขอบคุณนะคะวันที่3น้องไปรอบกี่โมงคะโอ้หนูยังไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวหนูลองถามทางกองอีกทีนึงตอนนี้เหมือนมิสแกรนด์จังหวัดนี่เขากำลังหมดแล้วเนาะใช่ไหมได้ครบทุกจังหวัดแล้วยังวันที่3เนี่ยก็คือเป็นวันที่แบบแอบน่ากลัวนะนึกถึงตัวเองตอนที่เดี๋ยวเบาเพลงปิดเพลงก่อนนึกถึงตัวเองตอนที่เจอเพื่อนครั้งแรกตอนนั้นเจอมารีด้วยนะก็คือเขาอะคัดไป10คนที่จะโหวตได้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดแล้วเราก็เป็น1ใน10ที่ได้ไปเราก็จะเจอเพื่อนอีก9จังหวัดแล้วเราก็เจอมารีตอนนั้นเราคิดว่าหืมยาคนนี้แสบแน่ๆเลยดูจากภาพลักษณ์ที่เราเห็นในเว็บแรกอะค่ะมารีนี่น่าจะแสบเราคิดแค่มารีคนเดียวด้วยนะคนอื่นก็ยังไม่ได้อะไรมีมารีนั่นแหละแสบแน่ๆมันจะต้องการสิ่งคนอื่นเก่งแน่ๆมันจะต้องแบบมันร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอปุ๊บมันก็น่ารักนะมารีอะแต่ก็ยังไม่ได้สนิทกันนะวันนั้นยังไม่ได้สนิทกันแต่ก็มีถ่ายรูปเล่นอะไรเล่นใครจะไปรู้ว่าวันนี้มันจะเป็นสุดรักสุดดวงใจของชมพูได้มารีฉันรักเธอมารีแฟนแก่ของชมพูลงรีวิวครั้งแรกที่เจอ MGT 10คนได้ไหมคะเดี๋ยวนึกก่อนนะ MGT 10คนขอคิดก่อนครั้งแรกที่เจอแต่ละคนเจอมารีก่อนคนแรกเจอมารีเสร็จแล้วก็เจอใครอ่ะเข้ากองมาลัยนี่มาเจอช่วงหลังๆเวลาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะถึงได้มาเจอส่วนชาร์ลอตกับมาลัยเนี่ยเราจะอยู่ใกล้กันตลอดแล้วเราก็จะมีความแบบได้เล่นได้คุยกันตั้งแต่ตอนอยู่ในกองอะค่ะเพราะเวลาซ้อมมันต่อกันไงทำไมหนูไม่ปักน้ำปลาไม่เอาค่ะวันนี้หนูยังไม่อยากขายน้ำปลาหนูอยากขายแค่นี้อันนี้หนูไม่ได้กวนนะแต่ว่าพูดจริงๆว่าหนูเลือกมาเนี่ยหนูเลือกเพราะว่าอยากขายแค่นี้มารีให้ของขวัญวันเกิดเลยคะโอ้ยมันจะให้อะไรมีแค่ไปออกงานวันนั้นมันลืมเอากางเกงในไปมันใส่กางเกงในสีดำมั้งแล้วมันก็เลยต้องลงไปซื้อหนูก็เลยอ่ะงั้นถ้าลงไปซื้อก็ซื้อมาเผื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของหนูว่าไม่ได้เดือดร้อนหรอกเพราะหนูว่าเอากางเกงซัพพอร์ตไปสรุปมันซื้อขึ้นมามันก็ว่าอ่ะของขวัญวันเกิดซื้อกางเกงไหนให้อ่ะในใจก็คือแบบไม่อยากรับหรอกนะอยากจ่ายเงินให้มันนะแต่ว่ามันให้มาแล้วก็รับมาเหอะแปลกดีค่ะไม่เคยได้จากใครเลยตามใจแม่ค้าเลยโรแมนติกสุดๆต้องใส่ไซส์เดียวกันด้วยรุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันพูดอะไรไม่รู้อ่ะมารีชมพูเซนทันศิลาชาน่ารักมากขอบคุณค่ะมารีได้ยินจะต้องดีใจอุ้ยมีคนให้มงกุฎหนูด้วยขอบคุณค่ะพี่มิมยังไม่นอนอีกหรอพี่มิมจะตีหนึ่งแล้วรักกันมากก็พูดชมยังเขินเป็นตาย่านหูจักบอเป็นตาย่านก็กระโดดคู่คนอื่นเขามีรองเท้าคู่เสื้อคู่หมวกคู่กางเกงในคู่อ่ะหรือสุดท้ายต้องเป็นมันหรอจริงปะเนี่ยน้องชาให้อะไรเป็นของขวัญน้องชาให้
ให้หมวกนะคะให้หมวกมาวาวซ่าดีนะผีผักหน้าหนู ทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีก8นาทีนะของขวัญจากอิงอิงยังไม่ได้แกะคายังอยู่ข้างหลังอยู่เลยเอาไว้เดี๋ยวไปแกะที่ฟิลิปปินส์ดีกว่าดีไหมขอบคุณค่ะขอบคุณของขวัญ นะคะพี่ตองพี่ตองยังไม่นอนอีกหรอนี่มันจะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนูก็จะไปนอนละอีก7นาทีจับคนช้าหนึ่งนายทุกคนมาหลอกให้คุยเอฟแล้วยังเนี่ยเอฟแล้วยังเอฟคอลลาจิ้วแล้วยังเอาคอลลาจิ้วไปเร็วๆคุณแม่ทำแกงจืด ก็อันนี้มีปะเนี่ยชมพู่ได้เอาลงปะอ๋อชมพู่ไม่ได้ดึงมาแต่ว่าอันนี้มันอยู่บนโต๊ะไงทาประจำเป็นไงมันอยู่ด้วยกันกันนี่หน้าคอมเลยเอฟน้ำพริกไปแล้วขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะชมพูก็เลยไม่ได้เป็นแกนนำเลยเวลาที่แบบว่าเอฟน้ำพริกไปแล้วไปทำเมนูต่างๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้มันก็เอาไปทำได้แล้วใส่แฮชแท็กอะไรนะตอนนั้นอะกินกับแกนหรอหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวสรรหาทำดีกว่าดีไหมพรุ่งนี้เลยดีไหมเอฟทุกอย่างแล้วขอบคุณค่ะอิงหลอด2022ขอบคุณมากๆนะคะเอฟทุกอย่างแล้วในไลฟ์ของบอสเงี้ยหรอในไลฟ์นี้ปะจริงแล้วเปล่าเนี่ยถ้าจริงก็ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะมีค่ะในตะกร้ามีเซรั่มมากค่ะอันนี้เป็นกันแดดแต่ว่าที่ลงไปมันเป็นเซรั่มไปนู่นก็พกไปด้วยนะได้ค่ะเพราะปกติชมพูไม่ให้ขาดอยู่แล้วกันแดดเพราะว่าถ้าขาดกันแดดหน้ามันจะแก่ไวรู้ไหมเอ็มน้ำปลากับคอลลาเจนแล้วครับชมพูไม่ได้ดึงมาน้ำปลาเอ็มน้ำปลาที่ไหนอะวัยรุ่นชัยภูมิเนี่ยคุณวัยรุ่นชัยภูมิแอฟน้ำปลากับคอลลาเจนแล้วงับชมพูไม่ได้ดึงน้ำปลามานะเอฟได้ไงอะหลอกอะเนี่ยหลอกไม่เล่นด้วยเราไม่โอเคกันแดดใช้งานนะพี่ต้องใช้แน่แดดแรงมากค่ะโอ้ถ้าแดดแรงๆมันต้อง SPF เท่าไหร่อันนี้50 PA บวกมันก็น่าจะได้อยู่นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอืม50นี่ก็ถือว่าก็เยอะแล้วนะอย่างอันนี้มันเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันใช้สำหรับใช้ทาตัวอันนี้50กันส่วนใหญ่กันแดดมันก็อย่างนี้แหละเนาะอันนี้ไม่ใช่กันแดดซันคูอันนี้บำรุงผิวรีวิวน้ำหอมหน่อยกลิ่นประมาณไหนชมพูมันอันสีดำเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นกลิ่นแบบคือมันเป็นกลิ่นผู้ชายนะตัวสีดำเนี้ยคือกลิ่นของผู้ชายเลยแหละแต่อย่างที่ชมพูเอามาชมพูคิดว่าผู้หญิงมันก็ใช้ได้เพราะมันก็มีความหวานอยู่ลึกๆอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะชมพูไม่สามารถจะนั่งไล่เรียงอธิบายซึ่งมันไม่ใช่เหมือนที่ชมพูเคยขายอย่างมาดามฟินน่ะชมพูสามารถพูดได้ว่าเอออันนี้มันเป็นกลิ่นที่แบบดูหรูหรานะสำหรับคนออกงานอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นกลิ่นผู้ชายที่ผู้หญิงสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่ได้ผู้ชายจ๋าเพราะว่าคุณแม่ชมพูก็ใช้แม่นี่คือใช้ทุกกลิ่นเลยของมิสแกรนแต่ว่าชมพูจะเลือกใช้แค่อันเนี้ยเพราะชมพูชอบกลิ่นนี้กลิ่นเดียวกลิ่นโปรดเลย
โดเรมอนมาส่งเข้านอนแล้วมาเชียร์น้องสาวด้วยนะครับแล้วโดเรมอนอยู่ไหนอ่ะดูซีรีส์แล้วเล่นดีมากเลยขอบคุณค่ะอาจจะแบบยังไม่ได้มืออาชีพเท่าเหล่าบรรดาพี่ๆนักแสดงที่ทุกคนเคยได้รับชมกันนะแต่ว่ามันก็คือเรื่องแรกของชมพูก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดยั้งค่ะจะไม่หยุดอยู่กับพี่ก็จะพยายามหาความรู้พยายามปรับในข้อบกพร่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคำติและคำชมตื่นเต้นอะตอนดูก็ตื่นเต้นดูกี่ครั้งก็ตื่นเต้นให้เปิดดูตอนนี้ก็คือก็ยังตื่นเต้นในบางฉากบางตอนอะเราก็ยังงงอยู่ด้วยซ้ำว่าฉันต้องเล่นอารมณ์ประมาณไหนเพราะว่าการถ่ายอะค่ะมันไม่ได้ถ่ายแบบต่อเนื่องกันมันข้ามตอนแรกไปตอนท้ายตอนกลางตอนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ไล่กันอะค่ะไม่ได้เรียงกันชมพูก็มีงงอันนี้ยอมรับเลยว่าแบบมันก็มีงงอยู่ในใจลึกๆว่าเอ๊ะต้องเล่นประมาณไหนอะแล้วถามผู้กำกับทุกครั้งว่าหนูต้องเล่นประมาณไหนคะได้หน้าไหนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะจางก็ไม่พูดไม่ไหนค่ะรู้สึกตื่นเต้นว่ากำลังมีเรื่องดีๆเข้ามาขอบคุณค่ะพี่เมย์ก็เพิ่งมาหรอพี่เมย์นอนดึกนะเนี่ยเล่นเก่งมากเราคิดว่าดารามืออาชีพด้วยบทชมพูคิดว่าบทอ่ะมันยังไม่ใช่บทที่จะได้แบบโชว์ฝีไม้ลายมือสักเท่าไหร่มันยังเป็นแบบว่ากลางๆมันยังเป็นเส้นอย่างนี้อยู่มันไม่ได้มีแบบว่าซีนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับชมพูคิดอย่างนี้นะเราไม่รู้ว่าคนดูแบบว่ามองยังไงอะแต่เรามองว่าถ้าได้ซีนอารมณ์นะคงก็เราก็ใส่สุดเราก็ยินดีที่จะแบบเต็มที่กับงานเหมือนกันอยากอะวิฟิวดาราสาวตอบคำถามว่าชมพูเราดูได้แค่ EP 1นะเสียใจไม่เป็นไรค่ะชมพูเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะตัดลง TikTok อะไรอย่างงี้ปะก็รอชมก่อนเดี๋ยวมัมจะได้เป็นคู่ให้นะคะอุ้ยขอบคุณค่ะมัมหิมฝากบอกเดียน่าด้วยนะคะว่าคิดถึงได้เลยค่ะแล้วพี่ซอมไม่คิดถึงชมพูหรอคิดถึงแต่เดียน่าหรอเอ็มน้ำหอมแล้วนะคะขอบคุณค่ะทุกคนตีหนึ่งแล้วชมพูไปแล้วดีกว่าเนาะหมดเวลาแล้วไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์บ่อยๆต่อไปเดี๋ยวคงจะได้มาไลฟ์บ่อยๆนี่แหละค่ะแล้วก็ฝากทุกคนอย่าลืมมาช่วยอุดหนุนแม่ค้าหน้าเบลตาใสตาโบ๋ใต้ตาดำคนนี้ด้วยนะคะตื่นเต้นไหมจะเข้ากองตื่นเต้นมากๆเป็นนางเอกจะเป็นยังไงนะอย่าเพิ่งไปต้องไปแล้วมันต้องไปแล้วไม่ๆนะคะทุกคนตีหนึ่งแล้วก็ขอให้ฝันดีนะคะไม่ต้องมาหลอกหรอกไม่ต้องมาหลอกให้พูดหรอกฝันดีค่ะฝันดีบ๊ายบาย